พูดตรงๆนะเว้ยมึงเรียกเขาร้อยถุงอะแล้วมึงไปกวนตีขนาดนั้นอะเป็นพี่ก็เคี้ยวมึงซื้อเรื่องยังไงพี่ก็มองมึงซื้อเรื่องเข้าไปพูดขนาดนั้นอะยังไงมึงก็แปลว่ามึงหาเรื่องแล้วมึงจะเอาเรื่องเขาแล้วถูกปะเพราะปกติอ่ะพูดตรงๆว่าเองก็ไม่เคยโมโหใครอ่ะพี่พูดตรงๆอันนี้ที่ตั้งแต่รู้จักกันมาเองก็ไม่เคยจะโมโหใครหรือจะอะไรกับใครอยู่แล้วแทบจะไม่แทบจะยอมกับทุกคนด้วยซ้ำยิ่งถ้าเป็นคนกันเองก็ไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเฮียเรื่องนี้ต้องโกนส้นตีนจริงๆมันถึงทำเองน็อตหลุดขนาดนั้นได้แต่ที่พี่ว่ามันไม่ดีคือมึงแก๊งเดียวกันมึงขั้นจะเข้าตู้กันเลยเหรอครับพี่บังจอไอสัตว์จรแล้วปลอมตัวเป็นกูอะไรนี่คันเท่าไหร่วะอะไรเหี้ยเลยคันไหนครับพี่เดี๋ยวกูรู้คันน่ะมึงแหละไอสัตว์ปลอมตัวเป็นกูรู้ได้ไงมึงรู้ได้เป็นกูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันคันเท่าไหร่นะหมื่นสี่หมื่นครับพี่สี่หมื่นครับสี่สี่มาดิสี่หมื่นแล้วแต่งเต็มอ่ะแต่งเต็มก็ประมาณหกถึงเจ็ดครับแล้วก็จูนนี่จูนอันนี้จูนเหรอครับจูนสูตรใครมันมีสูตรคนเลยเหรอครับเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นช่างเขาบอกว่าจะจูนเขาดีทุกคนบอกว่าเอาเร็วไม่เอาเบรกเขาก็จะเป็นทีละนิดหน่อยครับเป็นแบบเล่าแบบละเอียด180แบบละเอียดนะครับ180เองเหรอใช่ครับก็คือผมไปเร็วสุดแล้วพี่เริ่มเรื่องผมขับรถไปก็หากองปูนเนี่ยครับใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมันเป็นจังหวะที่มีปูนเลี้ยวยากนึงไปพร้อมๆกันกับอินเดียอ่ะก็ไปถึงปุ๊บผมก็จอดต่อกำลังจะลงไปแล้วทีเนี้ยเขาก็จบเลยจบปูนกองนั้นเลยครับได้บอกเขาไหมว่าขอไม่ได้บอกครับเพราะตอนแรกผมแค่แบบผมก็เดินบนเขาจะให้ผมหรือเปล่านะผมก็คิดแต่เขาก็ไม่ได้ให้ผมก็ขึ้นรถมาแล้วผมก็เลยพิมพ์ทวิตเดี๋ยวเพิ่งงั้นพี่ถามก่อนทำไมถึงไม่บอกเขาว่าผมมาก่อนไม่รู้เหมือนกันครับผมแค่อยากรู้ว่าเขาแบบเขาจะให้เราหรือเปล่าอ่ะจริงๆมันเห็นเรามาพร้อมกันนะครับต่อผมก็เลยโพสทวิตแล้วก็บอกว่าสายปาดเหรอแต่ก็ไม่ได้อะไรครับหลังจากนั้นก็ขับรถออกมาพี่ว่ามึงแรงกันทีเนี้ยจริงพี่ผมจะเอาคันนี้ไปทำทุกอย่างเลยมันจบทูนได้ด้วยทวิตนี้กลับมาหาผมครับไอ้สัตว์อืมพี่อ่ะพูดไปไอ้บอกว่าพี่ชอบไหมเออพี่ซื้อคันนึงใช่พวกเขาค้าใช่พวกแลนด์แดงชั้น2อะไรไหมเจอใครอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่านักเลงปูนนะดิอะไรอย่างงี้ก็พิมพ์เล่นตอบเล่นกันในทวิตครับก็ไม่มีอะไรแล้วอยู่ดีๆผมก็กลับมาบ้านไอ้แวนไอ้หลอยชมพูก็เรียกผมไปที่แลนด์แดงเพราะว่าตอนแรกจริงๆผมก็ไม่ได้จะไปเคลียร์อะไรครับผมก็ไม่ได้จะเอาอะไรเลยนะครับก็ไม่คิดอะไรไม่ติดอะไรแล้วทีเนี้ยพอเขาเรียกไปแลนด์แดงปุ๊บผมไปถึงผมก็ไปฟังเขาพูดมากกว่าตอนแรกฟังไปฟังมามันฟังแบบจนผมขี้เกียจฟังอะเขาพูดอะไรก็ไม่รู้อะผมก็เลยกวนตีนเขากลับไปนิดนึงครับมาหาเด็ดแพทครับกลับไปหรออ่ะนั่นแหละครับห้าที่เสร็จครับผมเลยครับแล้วตอนพูดเขาเองพูดว่าไงไหนขอฟังหน่อยดิตอนพูดเขาพูดว่าไงกระเป๋า1 3 7 4ครับเอาแบบนั้นเลยขอบคุณครับก็บอกว่ามันมีประโยคที่เขาพูดกันอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้าขอก็ให้ผมก็เลยบอกว่าถ้าขอก็ให้งั้นขอสัก100ถุงก็คงไม่มีปัญหาหรอกเนาะใช่ครับแล้วเขาว่าไงก็บอกว่าจะ150,000เองเนาะอะไรผมก็ควรสลับกันไปสลับกันมาครับแล้วเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่างั้นผมไม่ให้ก็เอาแม่งดิครับคือพี่ไปเคลียร์มาแล้วล่ะคุยเรียบร้อยหมดแล้วอย่างแรกเลยคือเรื่องปูนพี่บอกว่าเรื่องมันพูดก่อนเรื่องมันเล็กใช่ไหมครับจริงๆผมไม่ได้จะไปเอาอะไรหรอกครับแต่เห็นคนในแก๊งมันหลายคนแล้วที่คนในแก๊งเราครับเขาเหมือนแบบเขาหมั่นหลายคนแล้วครับอ่าฮะแล้วเขาถูกลุมๆแบบ
เฮ้ยเอาแม่งเลยยุยุกันเข้ามาผมแบบแป๊บนึงขอเยี่ยมนึงเดี๋ยวประกาศฟังแป๊บนึงรอนึงขอเยี่ยมนึงพูดกอกหูใช่ไหมใครใครมีข้าวไหมครับเยี่ยมเยี่ยมปวดว่ะเดี๋ยวหนูโทรเรียกช่างเอชีพให้ครับมีเลยสั่งเลยสองเลยสั่งใหม่เลยสั่งใหม่เลยเยี่ยมเผื่อเช้าได้ดิ20จาน20จาน20เลยหรอพี่บังรวยมากเลยครับส่วนจะเป็นหัวหน้าบ้านเราโจมึงเลี้ยงพี่บังเลยหรอปลาเล็กๆหนูบังเด็กในบ้านเหมือบังใช่ครับมึงยังไม่มีมีดเอางี้ว่ะไอโจโจพี่ถามหน่อยถ้าสมมติเองจะใช้มีดเองใช้เอ็มไนหรือว่าจะใช้แดกเกอร์ใช้เอ็มไนครับเอ้ยอยู่แกงกูนั้นได้พี่ได้โง่ตีแดกเกอร์เหี้ยถูกครับแดกเกอร์แม่งพวกโบราณไอ้สัตว์บอกให้ที่แบบอันใหญ่ๆป่ะพี่เออนั่นแหละมันคิดด้วยอยู่พวกแบบยุคเค้าอะไรนะตอนแรกก็นึกว่ามีอะไรที่ไหนได้ครับเป็นตะหลิวครับแม่งเหี้ยมึงถ้ากูพูดแดกเกอร์มันได้กูกระทืบมึงนะกูจะบอกให้มึงได้อยู่บ้านหลังนี้เลยนะตีไปได้เหี้ยโคตรเสียวเลยไม่ได้เสียหรอกแต่มันโบราณคำคืออ่ะที่คนแก่ใช้ผมแสดงว่าหนูโบราณนะนี่มีหนูเรียกนี่มากลับมาแล้วต่อครับผมแต่ก็เหมือนแต่ก็ไม่ได้ว่าเลยที่เขาอยู่นะครับผมก็ตั้งใจแบบเออถ้ามันมีแบบในที่ผมคิดนะครับถ้ามันมีปัญหาเรื่องปูนมากก็เลยแบบอยากรู้ว่ากับเรื่องแค่นี้เขาจะยอมจ่ายไหมครับจริงๆก็ไม่มีใครผิดหรอกครับผมนี่แหละครับคือเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่พี่ก็เคลียร์ไปแล้วในส่วนที่เขาแทงพวกมึงแต่พี่ก็ต้องว่ามึงเพราะว่าเรื่องปูนอ่ะมืดครับพี่พูดตรงๆนะเว้ยมึงเรียกเขาร้อยถุงอ่ะแล้วมึงไปกวนตีขนาดนั้นอ่ะเป็นพี่ก็เคลียร์มึงซื้อเรื่องถูกปะล่ะเข้าใจครับยังไงพี่ก็มองมึงซื้อเรื่องเข้าไปพูดขนาดนั้นอ่ะยังไงมึงก็แปลว่ามึงหาเรื่องแล้วมึงจะเอาเรื่องเขาแล้วถูกป่ะแล้วเรื่องปูนอ่ะตัดปัญหาไปเลยหลังจากนี้ไปจบถ้าเขาพูดว่าเอ้ยถุงนี้ผมให้ไม่ได้จริงแค่มึงจะเข้าไปขอเขาแบบที่ปกติพวกเองขออ่ะก็เข้าไปขอแต่ถึงเวลาถ้าเขาพูดว่าเอ้ยผมให้ไม่ได้จริงผมลำบากใจก็คือจบไม่ต้องไปเท่าซีโอเคไหมเรื่องปูนเนี่ยผมเข้าใจก่อนเรื่องปูนผมเข้าใจอยู่แล้วครับถ้าเขาบอกว่าเขาขอเนี่ยผมไม่คิดจะเอาอยู่แล้วครับอ่าฮะผมไม่เคยคิดจะเอาปูนคนเลยอ่ะแต่ปัญหาคือมืดฟังพี่นะคือเจตนามืดอาจจะไปพูดเล่นแต่เขาไม่รู้หรอกว่ามืดจะเล่นหรือจริงบางทีมันอาจจะทีเล่นทีจริงก็ได้ถูกปะล่ะแต่ตอนนั้นอ่ะผมพูดได้จริงครับเพราะว่าแบบเขาพูดอะไรไม่รู้อ่ะมันเป็นแบบเขาพูดเพื่อที่แบบเฮ้ยเขาไม่ผิดนะเรื่องเนี้ยเขาถามจริงเขาก็ไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าเขามาระบายให้ฟังอ่ะแบบหงุดหงิดนิดหน่อยครับยังไงอ่ะผมก็เลยต้องการที่จะแบบกวนเขากลับเฉยครับเขามาอธิบายครับใช่ครับคือเจตนาแค่อยากจะกวนเขากลับว่างั้นเถอะใช่ครับนี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องไงถูกปะล่ะเพราะว่าถ้าถึงเรื่องกองปูเรื่องอะไรเขาจบผมก็ไม่ได้อะไรหรอกครับมันก็ต้องไม่อะไรอยู่แล้วถูกปะล่ะมันก็ปูนอ่ะมันก็แค่ปูนอ่ะถูกปะล่ะนอกจากว่าโอเคมันมีเรื่องอื่นที่มันเหมือนติดใจกันอยู่แล้วอ่ะแล้วพี่ยังมองเลยว่าเฮ้ยเองเข้าไปหาเรื่องเขาอย่างนั้นคือพี่คิดว่ามันต้องมีเรื่องอื่นโทษครับใครสั่งเชฟมาครับเชฟมาแล้วคนอื่นจะมีครับผมเลยเคลียร์ให้แทนครับเลยเคลียร์ให้แทนครับจากที่ฟังไม่ได้เคลียร์นะไปกวนให้แทนครับเหมือนไปหาเรื่องให้แทน ใช่ก็คนอื่นเขาท่านเล่นไงหมดเขาไม่กล้ากวนผมเล่นกวนให้นิดหน่อยครับเขาไม่กล้ากวนมันไม่ใช่เขาไม่กล้ากวนหรอกมืดฟังพี่นะเว้ยครับพี่
ตราบใดที่มึงยังมีสูตรดูไว้อยู่ข้างหลังอ่ะมึงมีดูไว้อยู่ข้างหลังอ่ะมึงจะกวนใครอ่ะเขาก็ยอมหมดแหละน้อยน้อยที่มันจะสู้มันน้อยมืดแล้วก็ไม่แปลกที่คนในแก๊งเขาถึงไม่ออกหน้าไปกับเรื่องนี้เพราะเขารู้ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้พี่ก็ต้องมาเคลียร์แต่เรื่องพี่เคลียร์พี่ก็ไม่ได้ซีเรียสมันแน่นอนอยู่แล้วว่าเฮี้ยพวกมึงก็ต้องมีพลาดมีเฮี้ยอะไรบ้างแต่มึงไม่เอะใจบ้างหรอว่าถ้าพวกมันค้างคาใจขนาดนั้นทำไมมันไม่เดินเข้าไปจัดการเองต้องให้มึงเป็นคนออกหน้าพี่ถามหน่อยเข้าใจครับพี่มันก็เหมือนยุเองเล่นเองก็ดันบ้าจี้ครับแล้วก็จนเป็นเรื่องครับอ่ะแล้วพี่ถามหน่อยไอ้คนที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องปูนเนี่ยใครบ้างที่มายุเองอ่ะพี่ถามหน่อยปูครับใครนะใครได้เซล่าเหรอปูไอแวนเนี่ยมึงฟังชื่อแต่ละคนตัวหาส้นตีนอยู่แล้วเนี่ยตัวหาส้นตีนทั้งนั้นพี่ถามหน่อยถ้ามันจะเข้าไปเอาเรื่องเขาอ่ะมันพูดเองก็ได้ทำไมถึงต้องให้เองไปอ้าวลองคิดแบบง่ายๆเลยไอแวนเนี่ยเข้าไปเนี่ยเดินไปพูดกับพวกมันอ่ะเอ้ยมึงจบปูนกูบ่อยแล้วนะเว้ยทำไมมันจะไม่กล้าพูดทำไมมันถึงต้องให้เองคนพูดลองคิดแล้วตอบพี่หน่อยไอ้เฮียเซล่าอย่างเงี้ยบ้าพลังเนี่ยด่าไปกี่รอบแล้วเนี่ยทำไมถึงไม่เข้าไปพูดเพราะมันรู้อยู่แล้วไงว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นจะเป็นแบบนี้เพราะเรื่องมันไม่เป็นเรื่องคือจะหาเรื่องอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ต้องรับผิดชอบให้ได้ไม่ใช่แบบเนี้ยพี่รับขอเข้าหน่อยพี่ไม่อันนี้ที่บอกอ่ะไม่ได้ว่าไม่ได้อะไรนะที่บอกคือหวังดีกับเองทั้งนั้นเพราะว่าถ้าพี่ไม่พูดกับเองตอนนี้เดี๋ยวปัญหาข้างหน้ามันก็มีอีกกับเรื่องอะไรที่มันแบบแค่เนี้ยถ้ามันเป็นแก๊งที่กูต้องตีจริงๆอ่ะพี่จะไม่ว่าเลยแต่ NTR ปกติอ่ะพวกเราขอปูนอ่ะคำเดียวน้อมก็ให้แล้วถูกปะล่ะหรือเองจะบอกว่าปกติเองขอมันไม่ให้ก็ให้ครับอืมอ่ะแล้วไงรู้สึกแบบบางทีเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอ่ะก็มาควักมีดมาอะไรบางทีผมว่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่กูพูดที่กูถึงผมไม่ค่อยโอเคครับใช่ใช่คืออย่างนี้เว้ยคือมันจะควักมันจะเหี้ยอะไรอ่ะมันก็ถามสิก็ถามสิเอ้าควักเอ้าจะควักก็แทงอย่าควักโชว์เสียเวลามึงจะกังวลอะไรกับคนแค่คนควักมีดถ้ามันจะเอามันก็แทงมึงแล้วมันแค่ควักคู่มันควักมึงก็ถามมันสิมึงควักทำไมจะควักก็แทงจะแทงก็แทงจะควักโชว์ทำไมมึงก็ถามมันสิไม่พูดกันอ่ะไม่พูดใครจะรู้อ่ะอย่างตอนไปถึงปูนเนี่ยเอ้าทำไมพี่งงอย่างนึงทำไมไม่พูดเอ้ยผมมาถึงก่อนคำเดียวคำเดียวแม่ก็ออกไปแล้วถ้ามันจะแทงมึงอ่ะมันต้องเหมือนที่แลนแดงที่มันควักก็แทงเลยน่ะคือแทงแค่ควักขู่มาทำให้มึงมีอารมณ์ขนาดเลยกูถามจริงไม่ครับเออมันแค่ควักขู่เองนะเว้ยแล้วควักขู่เนี่ยไม่ถามอะไรกูหลังก็ถามมาดิมึงก็พูดใส่ตอกด้ามไปดิถ้ามันควักขู่เนี่ยถ้าเรื่องเนี้ยมันควักขู่มึงเนี่ยกูจะไม่ด่ามึงสักคำเลยแบบมึงบอกเฮ้ยผมขอปูนผมมาก่อนแม่ควักขึ้นมามึงบอกเลยตะโกนสวนไปเลยมึงแทงเดสัตว์ถ้ามันแทงมึงกูจะไม่ว่ามึงสักคำมันกล้าแทงไหมล่ะมันก็ไม่กล้าส่วนมันจะเป็นดินทารับหลังก็เรื่องของแม่งเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยอย่าเพิ่งไปตีความให้มันดูเป็นเรื่องเพราะถ้ามันจะมีเรื่องอ่ะมันมีไปนานแล้วเข้าใจครับ
แต่เหมือนรอบเนี้ยเหมือนเองคงไปบีบมันจัดแหละคงกลัวตีจริงๆอ่ะมันถึงกล้าแทงรอบเนี้ยก็กวนตีนครับกวนตีนเลยแหละครับก็กวนตีนแหละจากที่พี่ฟังมึงก็พี่ก็ว่ากวนตีนและปกติพี่ว่ามึงก็กวนสักตีนอยู่แล้วด้วยฉะนั้นก็ไม่แปลกฉะนั้นก็ไม่แปลกที่จะต้องโดนก็ต้องโดนก็คิดว่าพี่ก็ว่าต้องโดนถูกป่ะล่ะตัวเองรู้เลยว่าเองกวนสักตีนรู้ครับแล้วมันเข้าไปหาใครมันเข้าไปหาเอทีอาร์มันก็ไม่ใช่เด็กๆเหมือนกันถูกป่ะล่ะมันก็ไม่ได้ตีกับใครมานานมันจะงัดกับเราก็ถามว่างัดได้มันก็งัดได้อย่างที่บอกมันก็ยังมันก็ยังมีเกรงใจเราอยู่บ้างกูจะทำให้กูดีค่าก่อทั้งหมดเท่าไหร่วะอยู่ครับอ่ะส่วนอีกเรื่องเองไก่เรื่องวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเล่ามาดิจองอะไรคงจะไม่เรื่องอะครับอ่ะหนึ่งมือหนึ่งห้าห้าสองครับมันแทงผมไม่ใช่ครับพักสองแล้วอะไรอีกมันเล่นกับผมมาแทงอ่ะแล้วไงอีกทะเลาะกันนิดนึงครับแต่ก็ไม่มีอะไรแล้วครับคุยกันเรียบร้อยแล้วปกติเอาที่ทะเลาะกันอ่ะได้ข่าวทะเลาะกันแรงทำไมมันถึงเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นก็ผมไม่ทำงานพูดให้หมดนะถ้าเล่าไม่หมดพี่ฟังจากที่มึงพูดกูตัดสินตามที่มึงพูดนะอ้าวว่ามาผมก็ไปทำงานเนี่ยครับแล้วก็มันก็มาแทงผมเล่นไอ้ตอนแรกผมไปเจอมันผมก็ไปใส่ชุดวัวใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยมันก็โทรมาแกล้งผมบอกว่าผมเจอคนใส่ชุดวัวแม่งโคตรปัญญาอ่อนเลยเดี๋ยวกูไปแทงมันอะไรเงี้ยกระเป๋าอ่าฮะผมก็รู้อยู่แล้วมันจะมาแทงหนึ่งห้าสองทีเนี้ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับจนมันมาแทงผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรจนผมฟื้นมาปุ๊บแล้วผมรู้ว่าเอ้ยผมก็รู้ว่ามันมันใช่ไหมครับเพราะว่ามันปลอมตัวมาอ่ามันกลับปล้นของทุกอย่างผมไปหมดเลยครับเลยแบบกระเป๋าห้ากูขอห้าพันเฟลเอ้ยทำไมต้องปล้นวะอะไรคือแทงเล่นไม่โกรธใช่ครับแล้วไงต่อทำไมต้องมาปล้นของผมก็เลยแบบถ้าแบบถ้ามันติดเล่นขนาดนี้ก็แบบขออะไรอย่างนึงดีก็แบบผมก็เลยขอข้อเสนอมันน่ะขอกล่องซ่อมเหมือนกัน12กล่องถามก่อนว่าผมจะได้เอาถามก่อนแล้วโมโหมั้ยตอนนั้นน่ะเอาความจริงตอนแรกยังไม่ค่อยโมโหเท่าไหร่นะโมโหนิดนึงครับแต่ว่าพอผมเรียกไปมันก็ยังแบบขำๆอยู่อ่ะเหมือนยังติดตลกอยู่อ่ะบ้าเปล่า12กล่องอะไรเงี้ยฮะใช่ครับเลยแบบเอ้ยทำงานนะทำไมมึงมองเป็นเรื่องเล่นวะอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับก็เลยทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันใหญ่ไหมได้ข่าวว่าถึงจะเอากันแบบว่าเอาเข้าตู้เลยเหรอก็เสนอไป12กล่องมันก็ไม่รับมันก็แบบคิดว่าบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทะเลาะกันบูปินแดงหายใช่ครับแต่ก็พอคุยกันในท่าไหนมันถึงไปเอาบูปินหายกันน่ะถามจริงมันยังแบบมันยังกวนๆผมอยู่คือมันก็อยากกวนตีนอยู่ครับแล้วไงต่อนี่หลุดไปนิดนึงครับแต่พอพี่หลงมาคุยก็โอเคครับก็รู้แล้วครับว่าเราอารมณ์เกินไปครับแต่ถ้าถามพี่โอเคไอ้เหี้ยเรือกูต้องตีนจริงไม่เถียงแต่พี่ก็ไม่ใช่ว่าเองไม่ผิดเพราะปกติพูดกันตรงๆว่าเองก็ไม่เคยโมโหใครพี่พูดตรงๆอันนี้ที่ตั้งแต่รู้จักกันมาเองก็ไม่เคยจะโมโหใครหรือจะอะไรกับใครอยู่แล้วแทบจะไม่แทบจะยอมกับทุกคนด้วยซ้ำยิ่งถ้าเป็นคนกันเองก็ไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วด้วยแต่ว่าเหี้ยเรือนี่ต้องกูต้องตีนจริงๆมันถึงทำเองน็อตหลุดขนาดนั้นได้แต่ที่พี่ว่ามันไม่ดีคือมึงแก๊งเดียวกันมึงถึงขั้นจะเข้าตู้กันเลยเหร
มีครับป๋าหนึ่งห้าสองมันหลุดนิดหน่อยนะครับเข้าใจเข้าใจเข้าใจครับเหลือจานเดียวละค่ะแต่พี่ว่ามันไม่ควรถึงขั้นเอาเข้าตู้เรืองไม่ใช่มืดเพราะว่ายังไงมันก็เพื่อนกันมันก็คนแก๊งเดียวกันใช่ครับผมก็มาคิดได้มีครับป๋า704ครับถ้าถามพี่ว่าอันนี้แหละที่พี่รู้สึกว่ามันแรงไปหน่อยใช่ครับผมก็ขอโทษมันไปแล้วส่วนไอ้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวพี่เรียกคุยต่างหากอยู่แล้วโอ้ยโทษทีพี่1575สัตว์เอ้ยอ้วนมึงแล้วเนี่ยอ้วนขอโทษครับขอโทษรถเบรกไม่อยู่152ตามครับเยอะช่วงนี้ไปติดพันกันนะมึงโทษครับโทษครับเออถ้าไปเดี๋ยวมาช่วยกูได้สัตว์เอ้ยไม่ตายก็อย่าบ่นนะมึงชนกูกี้ขนาดนี้บอกกูไม่ตายอย่าบ่นคนชนมึงตีลังกามึงยังด่าชิบหายเลยหมดพอดีเลยหรอยาวยาวยาวแต่สั่งไงผมได้ขายที่มืดก่อนเรื่องอ่ะพี่เออมีปัญหาเคลียร์อยู่เนี่ยกำลังเคลียร์เลยเนี่ยไอ้หวัดเอามันออกเลยพี่เอามันไว้ทำไมเคลียร์เนี่ยกำลังเข้าห้องมืดเนี่ยปรับทัศนคติอยู่เนี่ยโอเคอ่ะแล้วสรุปคือหลังจากตอนนั้นคือหลงก็มาคุยแล้วไงต่อก็ดีแล้วครับรักกันดีครับพี่แผลติดใจนะไม่มีครับไม่มีครับมั่นใจมั่นใจครับเอางี้มีตติ้งคือหอมแก้มมันได้เปล่าโอ้ยสบายครับจูบปากเออปากคือเอาง่ายมีตติ้งมึงต้องนอนกับมันอ่ะเออที่ให้มันเลียตูดเลยเอ้ยอ้วนไปเปล่ามีตติ้งดูไว้อ่ะมีตติ้งโอ้โหพี่ช่วงนี้ผมยังไม่ฉีดวัคซีนเลยพี่ไปกระตรวจก่อนมากูให้ตรวจทุกคนอยู่แล้วก่อนมาอย่าจะบุกก่อนมาช่วงไหนพี่เอ็กซิ่งอ่ะช่วงไหนเดือนหน้าต้องอยู่ในแก๊งด้วยออกแก๊งเออออกแก๊งไปออกแก๊งก่อนดิจะไปออกแก๊งก่อนผมออกมาแม่งแก๊งยุบผมบอกเลยโอ้แล้วมึงมองบอสนายไปไหนอ่ะพี่ใครจะตามมันไอ้เด็กรุ่นหลังเขาจะรันกันแล้วเห็นได้ข่าวว่านายจะขึ้นแทนเองแล้วเด็กรุ่นหลังเขาจะรันแล้วผมตีเหรียญแก๊งเนี่ยจะเอาแม่งออกกันไหนตอนเนี้ยแม่งจะคุกแก๊งอย่างเดียวเลยแม่งจะคุกแก๊งอย่างเดียวเลยหาจังหวะเดียวเลยบอกว่าไอ้อ้วนน่ะดูอ่ะเดี๋ยวฟังดีกว่าเดี๋ยวฟังแล้วกันฟังโอเวอร์ไม่มีอ้วนอ่ะแต่โอเวอร์มีกูเว้ยเย้จบป่ะไอ้เด็กขี้ได้จังเลยมีเสียงโทรศัพท์มาเลยเหรอกูถามนะจบป่ะเดี๋ยวผมไปสภาพเดี๋ยวขอฟังนี่ก่อนเดี๋ยวผมไปสภาพแป๊บเฮียเจ๋งว่ะแม่โคตรสดเลยบอกแล้วมันเอาเออว่ะแล้วเด็กมันเอามันเด็กเฮียพี่ไอ้เฮียนั่นน่ะอาจารย์เผื่อไอ้อ้วนได้ยินไม่ชัดขออีกรอบนึงดิเพื่อนขออีกรอบนึงดิพอดีกว่าพี่จะบอกให้นะเว้ยอ้วนที่นายมันเหี้ยขนาดเนี้ยเพราะมีคนจูงมันพี่บอกให้คนจูงมันเหี้ยมันก็เหี้ยตามคนจูงพี่จะบอกให้จริงใครจูงวะพี่มีคนจูงมีคนหลอกน้องพวกคนจูงจมูกคนให้คนมันเหี้ยมีไม่กี่คนหลอกพี่จะบอกให้จริงคนมันเหี้ยชื่อแก๊งนี้มันทำมาก่อนขนาดชื่อแก๊งนี้มันทำมาก่อนยังแปลความหมายว่าเหี้ยเลยคุ้นๆนะเหมือนผมรู้แปลกอ่ะถูกป่ะพี่ถามหน่อยอ่ะพี่ถามหน่อยถูกอ่ะพี่บุ๊อ่ะถูกต้องป่ะคนเหี้ยอะไรจะตั้งชื่อแก๊งว่าเหี้ยถ้ามันไม่เหี้ยแปลกนะเอาถามแบบควายๆไม่อันนี้ถามแบบควายๆเลยเดี๋ยวโทรหานะเพราะว่าเป็นคนคิดชื่อไปนึงเออมึงโทรหานะดิด่านะอีกแล้วด่าผู้ใหญ่ตลอดไอ้สัตว์เหี้ยเล่นด้วยกันแล้วฟ้องผู้ใหญ่เหี้ยจบนะตามหามึงอยู่ด้วยเฉินเล่นด้วยกันแล้วฟ้องผู้ใหญ่มึงบอกกับสภาว่าจะไปรื้ออ่ะเอออะไรเขาบอกว่าพี่จะไปรื้อสภาทุกอย่างบอกว่าให้ชื่อนาศิลาชื่อศิลาเนี่ยให้ระวังตัวไว้ทั้งอย่างนึงนะลื้อแม่งหมดไอ้สัตว์กูไม่สนอยู่แล้วไอ้เหี้ยเห็นป่ะเต๋าเงี้ยแสดงว่าจริงว่ะจอนบอกอยากปรับเปลี่ยนทุกอย่างสภาแล้วไงไอ้สัตว์เดี๋ยวกูแท็กเอาโอเวอร์แล้วล้มสภาแม่งไอ้สัตว์แล้วขึ้นเป็นเองแค่นั้นจบไอ้เหี้ยถามโอเวอร์ก่อนนะโอ้ก็แลกไปเลยมีดอะไรวะอะไรนะถือมีดอะไรอ่ะโอ้ขอถือของมีดหน่อยดิถือนายเอ็มนายโอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยต้องถือมีดดิเอ้ยไม่เฉยถือมีดดิแจ็คเกอร์ผมหายไปแล้วไงพี่อะไรไอ้โจมึงรู้แล้วกันอ่ะใครโบราณอ่ะดูแล้วกันไอ้โจครับมึงครับคือเลยเหี้ยเลือกเอาโจว่าอยู่ไหนอ่ะมองแล้วกันป๋าไปไหนหนูก็ไปนั่นมึงฟังไว้น้องการที่มึงไม่เหมือนคนอื่นอ่ะก็ไม่ได้แปลว่ามึงแปลกนะเว้ยคนอื่นต่างหากที่ไม่แค่ไม่เหมือนมึงบอกแค่นี้แหละไม่แปลกแต่แค่แตกต่างเฉยขอบคุณบาดใจขอบคุณบาดใจมึงมึงควักไว้พูดอะพี่อะไรโจพี่โจกันเหมือนกันมืดมืดมึงเก็บเถอะมืดมืดไอ้มืดมืดเขาถามถึงมีดมืดมืดเขาถามถึงมีดมืดจริงมึงเก็บจริงมืดกูพุ่งตรงเลยมึงเพื่อกูมึงอยากทำให้มันอับอายมากกว่านี้เลยเชื่อกูเถอะ
รุปคือเลือกเองไงเรื่องคือไม่ได้ติดใจอะไรแล้วถูกไหมไม่มีครับเอาชมวอลชมวอล704ครับมั่นใจฟังกินเยอะจัง 100% ครับอย่าโกหกนะ704ครับเฮีย704ครับคือพี่มันทะเลาะกันทะเลาะกันไอ้เรื่องอ่ะพี่เออทะเลาะกันไอ้เรื่องบูปิ้นแดงกันหายมันจะบูปิ้นแดงกันหายอ่ะ2099แรงขนาดอาบูปิ้นหายเลยมึงคิดดูดิทำอะไรมึงวะมึงไปทำอะไรมันก่อนเนี่ยไม่มีอ่ะ2099ไอ้เรื่องมาแทงมันแทงแล้วป่นไปหมดตัวเลยมันทำงานอยู่2055แล้วไหนเหลือก็กดส้นตีนอ่ะไอ้เหี้ยนั่นก็กดส้นตีนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจัดการทีเดียวเล่นจนไม่รู้ทีจริงทีเล่นไปหมดละกับพี่ก๊อตด้วยครับไอ้ก๊อตด้วยเหรอครับก๊อตไปไก่เรืองก๊อตคนเดียว2คนครับดีจริงๆไอ้เหี้ยก๊อตก็พออยู่ไอ้เหี้ยนั่นก็สติเสียไปอีกคน แล้ววันนี้ตอนที่เองเล่าผู้อยากรู้จะเห็นเขาบอกว่าขัดกันขัดกันคืออะไรวะเห็นบอกว่าเองเล่าอยู่ก็มีคนขัดก็มีคนขัดก็สุดท้ายก็ไม่ได้เล่าคือยังไงวะไหนเล่าฟังเออผมถามไม่มืดนี่อันเนี้ยผมถามมืดก็เหมือนที่ผมพูดไปว่าถามมืดว่าเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นไอ้มืดก็กำลังจะเล่ามีคนเสริมขึ้นมาอ่ะไม่ต้องหรอกไม่ต้องถามหายผลหรอกสุดท้ายมันตีคือตีแค่นี้เลยอะไรแต่พลอยบินมาแต่พลอยบินมาถามเล่าให้บินฟังไม่มีใครขัดไอ้บินแต่ขัดผมแต่ไหมพอแรปมาไม่มีใครขัดแรปไอ้เป้คือกูก็เล่าให้มึงฟังถูกไหมแต่ตอนเช้าอะที่ติพูดอะเพราะว่าไม่อยากให้มันนั่งทะเลาะกันเองกูไม่ได้มันกูคือมึงฟังกูด้วยกูไม่เคยไปนั่งทะเลาะกันเองแค่อยากรู้ผลว่ามันเกิดจากอะไรแค่นั้นในมุมกูมีแค่นี้เลยเออกูเข้าใจกูเล่าให้มึงฟังถูกไหมล่ะเดี๋ยวถ้าใครมันทะเลาะกันนะไอ้สารไม่จบกูจบไม่เองไปไกลไปพ่อบ้านใหญ่พ่อบ้านใหญ่ไปมึงไปกระโดดน้ำไปไม่มีอะไรหรอกน้อยใจนิดนึงครับน้อยใจเรื่องทำไมถึงไม่ฟังจากปากผมเลยอ่ะอย่างเข้ามาก็ด่าใครด่ามึงอ่ะแล้วด่าเรื่องอะไรอ่ะอะไรครับนี่คนแรกแล้วด่าเรื่องใครผมหมอกูเองอ่ะกูด่ามันอ๋อแล้วทำไมมึงรีบด่ามันอ่ะกูเข้ามาปุ๊บกูก็ถามว่ามีเรื่องอะไรแม่งมาถึงใช่ไหมลงมาปุ๊บทุกคนแม่งเรียกเฮ้ยใส่สูตรกูถามมีอะไรไอ้หล่อหยุดเล่าให้กูฟังนิดนึงแป๊บนึงไอ้หล่อก็รีบไปไหนไม่รู้กูแล้วก็มีคนเดินมาเล่าประกบไปประกบมากูจับใจความได้ว่าไอ้มืดมีเรื่องปูนถุงนึงแล้วก็ไปเปิดเขาสุดท้ายมันจบแค่ว่าแบบรู้เรื่องแค่ว่าปูนถุงเดียวกูเลยไปเปิดกูก็เลยบอกว่ามันเลยไม่รู้เรื่องไงพี่เข้าใจปะเดียวมันเปิดเอ็นดีอาร์ทำเฮี้ยอะไรวะกูเลยบอกว่าไอ้มืดมึง power เยอะเหรอวะปุ๊บพอจังหวะปุ๊บ power เยอะไอ้มืดมันอึ้งไอ้มืดบอกว่าขอกูอธิบายก่อนพอกวนอีบะมันอธิบายมากูเลยค่อยเข้าใจมันแต่พอคนอื่นเล่าแม่งรวมกันเป็นไอ้เหี้ยปูนถุงเดียวอะไรมึงไปเปิดเขาที่แลนงงเหมือนกันเพราะจากที่พี่ฟังหลายคนน่ะไปเรื่อยเว้ยนี่หลายๆคนเขาฟังมาก็แต่ละคนก็ไม่มีใครรู้เรื่องสักคนบางคนยังไม่รู้เรื่องเลยว่าไอ้เขาไล่แทงคนในแข้งเราไล่แทงสก็อตก่อนมาแทงมึงหรือเขาพูดเหี้ยอะไรก็ไม่มีใครรู้เรื่องสักอย่างก็เหมือนพอแบบมันมีคนอยู่ในเหตุการณ์อ่ะแล้วไอ้มืดมันเป็นคนที่แบบเอ้ยไอ้มืดไหนมึงเล่ากันมันก็บอกเฮ้ยกูจำไม่ค่อยได้ว่ะอีกคนก็จะบอกเออเดี๋ยวกูเล่าเองพอไอ้มืดพอมันถึงฉากที่แบบมันควรเป็นไอ้มืดเล่าไอ้มืดจะเล่าปุ๊บก็มีคนขัดขึ้นมาก็มีคนขัดแล้วไอ้มืดอ่ะเป็นคนที่แบบถ้ามีใครขัดปุ๊บมันจะเงียบไปเลยมันจะไม่เสียงสู้นิ่งก็ถึงบอกว่าเนี่ยมึงเล่นกันจนแบบว่าไอ้เหี้ยมันถึงเวลาจริงจังมึงก็ไม่จริงจังกันเนี่ยกูถึงบอกเดี๋ยวกูจะประชุมคุยสักทีนึงมันจะได้เหี้ยตัดปัญหาตรงนี้ไปมันอย่างเงี้ยพอมีปัญหากันเนี่ยไอ้เหี้ยมึงด่ามันไม่มีใครฟังแม่งสักคนแล้วพอแบบว่าพอคนที่เข้ามาก่อนๆเข้าใจปุ๊บคนเข้ามาหลังๆก็ไม่ได้ยินจากปากไอ้มืดเหมือนเดิมมันก็วนลูปอยู่อย่างเงี้ยไอ้มืดด่าไอ้มืดด่าไอ้มืดเรียงตัวนั่นแหละเนี่ยแล้วไม่มีใครฟังจากปากมันสักคนคือที่ด่าไปเพราะอะไรกูก็เลยต้องซื้อ KFC ให้แม่งแดกไอ้เหี้ยคือที่ด่าไปเพราะอะไรเพราะว่าพอเรื่องมันได้ยินแค่ว่ามีเรื่องจากกองปูนกองเดียวเพราะปัญหามันคือมันได้ยินแค่นี้ก็ใช่ไงเรื่องมันเล็กน้อยไงก็เลยทำให้ต้องด่าแค่นั้นเองก็ดีไงก็ถึงบอกไงก็ขัดพอจะฟังก็ขัดพอจะฟังก็ขัดก็เนี่ยไปกันใหญ่ผมมีคำถามมาพี่จอนซื้อ KFC ให้แดกเลยก็ไม่มิดผมมีคำถามกับพี่มืดครับพี่มืดครับอร่อยปะอร่อยดีมันชอบแม็กไอ้เหี้ยนี่มันชอบกินแม็ก KFC ของแพงเนี่ยชอบแดกแม็กไอ้เหี้ยเนี่ยอ๋อง้อเหรอส่งไปง้อเลยเ
มึงก็ล็อกใจกับเพื่อนๆล้อเนี่ยพิษมากเว้ยไอ้ด่ามึงอ่ะมึงรู้ตัวเองดีแล้วเว้ยแล้วพี่บังเป็นไรอ่ะพี่พี่บังนั่งเฝ้าทำไมอ่ะอะไรก็ช่างนะว่าแต่คลิปนี้ใครเต้นคุณไหมคุณคุ้นไหมคลิปนี้ใครเต้นอ่ะมึงก็ไม่ต้องเปิดกูได้ยินก็ได้หัวหลอนหูเต้นซะเฟี้ยวเลยก็อย่างที่บอกอ่ะตอนแรกอ่ะที่คนที่อยู่ในเหตุการณ์จริงๆอ่ะจะมีแวนพี่ก๊อตแล้วตอนนั้นอ่ะเพื่อนที่มาทีหลังอ่ะมันก็ไม่มีใครรู้หรอกแล้วก็มีชมมีหลอใช่ไหมแต่คนที่นอกจากเนี้ยมันจะเล่าไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่รู้เรื่องไงพอมันพอทีเนี้ยมันก็จะรู้แค่ว่ามืดอ่ะไปหาเรื่องเขาเพราะคุณกองเดียวแต่จริงๆแล้วอ่ะมืดอ่ะมันไปคุยแบบเล่นหยอกๆแต่ถามว่ามันกลัวตีนไหมมันกลัวตีนแต่จริงๆแล้วอ่ะคือแบบว่าคุยกันไปคุยกันมามันยังไม่ลงตัวเลยอ่ะจริงๆมือมันไม่ได้ทำเสียงตึงอะไรเลยนะแล้วคือตู้ก็แบบเฮ้ยเอาเลแทงอย่างเงี้ยคือชมหันมาอีกทีนึงก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนโดนแทงวะตอนนั้นมันก็ไม่ทันแล้วไงก็เลยแบบเออนั่นแหละผมมาจบไปแล้วนะครับตอนนั้นมันจบไปแล้วหรอกกระเป๋า2034ครับเล็กเออเพราะนั้นเรื่องมันจบไปแล้วก็จบไปแล้วเดี๋ยวคุยรวมทีเดียวเดี๋ยวจะเรียกแก๊งคุยทีเดียว251อ่ะครบ35แก๊งเหี้ยเหนื่อยชิบหายอดิบังเอามานะไม่ใช่เพราะมึงเหรอไอ้สัตว์ให้ท้ายมึงเหี้ยนะมันถึงเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คุยไอ้มืดจบแล้วผมขอคุยไอ้มืดแป๊บนึงได้มั้ยเอ้าได้เชิญเลยอ้วนไอ้มืดวันนี้เอาว่ะพี่เฉินแดงกากีนังเกเทอร์หลังลีพี่เฉินครับอะไรนะเชี่ยเออว่าไงใครโดดวันนี้เรามีไหมพี่โดดไหมวันนี้โอ้ยเฮียโดนระเบิดของพายังจะชวนเขาอีกเออแต่ยังจะกล้าเล่นอีกเหรอมึงวันนี้เราก็ผลผลิตเราบวกนะพี่ผลิตเยเดอร์ผลผลิตเยเดอร์ผลผลิตผลผลิตแต่อย่าลืมนะที่บวกเนี่ยเราตายต้นเกมไม่ได้เล่นนะพี่เฉินเออว่าไงสมัครสวัสดีครับอุ้ยพี่เกียร์สวัสดีครับสวัสดีครับบ้างสวัสดีครับพี่เกียวสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งตื่นเหรอพี่พี่เฉินพี่เฉินอ๋อสวัสดีครับเออคุณหงุดหงิดไหมอ่ะไม่ได้หงุดหงิดพี่เกียวฮะขอข้าวจานดิI don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy Yeah, this legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me You ain't seen the rest of me I just wanna be the best at what I know